ทางธนาคารออมสินค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ค่ะที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครติดตามรายละเอียดได้ค่ะที่27ธันวาคมพุทธศักราช2565ณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณปรางมาศเทียนธนูรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเข้าร่วมพิธีและเปิดกรวยเพื่อถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อถวายความเคารพจากนั้นพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ร่วมนำสวดมนต์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม